ไปแล้วสำหรับ11ผลงานนะครับเหลืออีก2รางวัลที่เราจะต้องมอบให้กับผู้ชนะนะครับก็คือรางวัลผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุดก็คือ the best presentation และรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุดก็คือ the most interesting technology for investment เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.เพื่อที่จะมอบใบประกาศให้กับ11ผลงานด้วยครับขอเรียนเชิญด้วยครับดร.ณรงค์ครับสิบเอ็ดผลงานผ่านไปแล้วนะครับน่าสนใจทุกผลงานเลยเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวจะให้โหวตกันแต่ว่าตอนนี้เรามาบ้อใบประกาศกันนะครับสำหรับผลงานแรกก็คือสารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัดนะครับเรียนเชิญนายจักรวาลด้วยครับเรียนเชิญด้วยครับเสียงปรบมือด้วยครับต่อไปนะครับก็คือจิปจิปเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้านการสนทนานะครับง่ายจิปจิปเท่านั้นเองก็คือดร.ชัยอนันต์นะครับตรงกลางเลยครับต่อไปก็คือนอนวูเว่นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับดร.ณัฐภพนะครับ Magic Growth ครับเรียนเชิญด้วยครับขอบคุณครับต่อมาก็คือกล่องโฟมอเนกประสงค์ Healthy Box นะครับของนายเดชาวัฒน์วิถีเรืองรัศมีนะครับจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับยินดีด้วยครับเป็นใบประกาศครับต่อมาก็คือเครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัตินะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์ครับแล้วก็อาจารย์ปนัดดาที่มาแทนในวันนี้จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียครับแสดงความยินดีด้วยครับใบประกาศครับห้องกลางตรงนี้เลยครับต่อมาคือชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารานะครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์นะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดับต่อมาก็คือ Traffic City Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลของดร.วสันต์ครับลำดับต่อมาก็คือของดร.ไวเนี่ยนะครับเป็น Beta Prime ถ้าเกิดอยากจะสวยแล้วก็สุขภาพดีต้อง Beta Prime นะครับลำดับต่อมาเป็นเจลกันน้ำนะครับโซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำของรองศาสตราจารย์ดร.สุทินครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับลำดับต่อมาจะเป็นเครื่องทำลายเชื้อแบบพาสเจอไรส์ผสานระบบอบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ของศาสตราจารย์ดร.อเคือครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขาดไปไม่ได้ก็คืออาสาเฟรมเวิร์กนะครับถ้าเกิดคุณมีอาสาคุณก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแอปที่ช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาสาตั้งจิตสมคิดครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเอาละครับนี่ก็คือ11ผลงานนะครับเรียนเชิญดร.ณรงค์ลงไปพักผ่อนด้านล่างเวทีได้เลยนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับลำดับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็น11ผลงานแล้วก็11ผลงานที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมี PowerPoint Presentation มาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าผลงาน11ผลงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับนี่แหละครับมีทั้ง We Happy Chip Chip นะครับ Magic Growth Healthy Box นะครับแล้วก็มีนี่แหละฮะเครื่องปิ้งกึ่งอัตโนมัติตามนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะทำการโหวตกันเรามาดูกันตรงนี้นะครับว่า11เบอร์เนี่ย11ผลงานมีอะไรกันบ้างเนี่ยแหละครับเบอร์1เบอร์2จิ๊บจิ๊บเบอร์3 Magic Growth นะครับเบอร์4 Healthy Box เบอร์5เครื่องปิ้งกึ่งอัตโนมัตินี่นะฮะเบอร์6นะครับดร.เบอร์7นะฮะเบ
เบอร์8ทบทวนกันเฉยๆนะครับทุกท่านมีเครื่องโหวตกันแล้วใช่ไหมฮะมีเครื่องโหวตกันแล้ววิธีการโหวตง่ายนิดเดียวเองตรงไปตรงมาก็คือกดหมายเลขที่คุณชอบเบอร์1ถึงเบอร์11ไม่มีเบอร์12นะครับมีถึง11เท่านั้นหลังจากนั้นก็ดูสถานะออนไลน์ได้กด input หมายเลขกดเลขที่ท่านเลือกตามด้วยปุ่มโอเคง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการโหวตอันแรกเลยรางวัลแรกก็คือผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุดหรือว่า the best presentation นะครับถ้าหากท่านไหนยังไม่ได้เครื่องโหวตให้ยกมือด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะไปให้เครื่องโหวตให้กับท่านต้องมีด้วยนะฮะเพราะวันนี้เรามีการสุ่มตรวจหมายเลขเครื่องโหวตนะฮะเรามีเงินรางวัลให้กับคนที่โหวตด้วยท่านไหนยังไม่มีเครื่องโหวตให้ยกมือเลยนะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะไปหาเบอร์1ถึง11นะครับอันนี้คือเรากำลังโหวตให้ผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด the best presentationตอนนี้จำนวนผู้โหวตด้านล่างด้านขวามือเห็นไหมฮะสดๆเลยตอนนี้โหวตไปแล้ว300กว่าคน312 316 320โหวตกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะมีทั้งหมดกี่โหวตนะฮะเดี๋ยวมีเค้าดาวน์ให้โอเคมาเรื่อยๆกันเลยนะครับใครยังไม่มีเครื่องโหวตยกมือขึ้นนะครับและวันนี้คนที่โหวตเราจะมีการสุ่มเลือกหมายเลขที่อยู่ข้างหลังเครื่องโหวตของคุณเพื่อที่จะมอบเป็นเงินรางวัลอีกด้วยเหลือเวลาอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคหมดเวลาโหวตนะครับโอเคทั้งหมด11ผลงานเราจะโหวตกันต่อเลยหรือว่าประกาศก่อนฮะโหวตกันต่อเลยนะครับผลงานที่น่าลงทุนที่สุดอันนี้เป็นแกรนด์ไพรส์นะครับเงินรางวัล 10,000 บาทเดี๋ยวจะให้โหวตกันเลยนะครับสำหรับผลงานที่น่าลงทุนที่สุด The most interesting technology for investment เงินรางวัล 10,000 บาทนะครับจำผลงานของตัวเองได้แล้วใช่ไหมครับที่อยากจะได้1ถึง11จะเป็นผลงานไหนผลงานที่น่าลงทุนมากที่สุดอยากจะลงทุนอันไหนอะฮะโหวตกันเข้ามาเลย100กว่าคนโหวตกันเข้ามาแล้วจะ200แล้วนะฮะโอ้นี่เลือกกันเร็วมากเลยนะฮะสงสัยน่าลงทุนมากเลยนะเนี่ยผลงานจาก11ผลงานเนี่ยไหนจะน่าลงทุนมากที่สุดเต้นน่าตื่นเต้นเพราะว่ามีหลายผลงานที่น่าสนใจมากเลยนะครับ337แล้วฮะกำลังโหวตอยู่ที่ real time เลยนะครับเนี่ยเอาละฮะเหลือเวลาอีก10 9 8 76 5 4 3 2อุ๊ยมีอีกนิดนึง1โอเคหมดเวลาโหวตครับ350โหวตนี่แหละครับผลงานที่น่าลงทุนมากที่สุดตอนนี้คะแนนเราได้หรือยังครับทีมงานครับที่เราจะประกาศผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด The Best Presentation เดี๋ยวรอขึ้นหน้าจอนะฮะ The Best Presentation ที่เราเพิ่งโหวตกันเมื่อสักครู่นี้ได้รวบรวมคะแนนอยู่ใช่ไหมฮะโอเคระหว่างที่รอผลโอ้ The Best เนี่ยนะครับ Ranking ที่1ก็คือเบอร์11เนี่ยล่ะครับ The Best Presentation อาสา Framework นะครับได้ไป145คะแนนถ้าเกิดคุณมีอาสาคุณก็จะมีผลิตภัณฑ์ถูกนี่แหละครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับอาสาเฟรมเวิร์กอันนี้คือ the best presentation การนำเสนอที่ดีที่สุดครับเสียงปรบมือด้วยต่อมาคือ the most interesting technology for investment
ผลงานที่น่าลงทุนที่สุดที่น่าลงทุนที่สุดนี่คือนี่ล่ะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงมากเลยนะครับก็คือเบอร์6เนี่ยนะครับไทยคลอสมี่แบ็คก็คือที่ช่วยขับถ่ายที่ทำจากยางพาราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับท่านผอ.สวทช.ดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลขึ้นมามอบโล่รางวัลเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็เพื่อเป็นรางวัลด้วยนะครับรางวัลแรกเลยที่โหวตไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ The Best Presentation นะครับเรียนเชิญอาสาเฟรมเวิร์คเลยครับเรียนเชิญด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาสาตั้งจิตสมคิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขึ้นบนเวทีด้วยครับแสดงความยินดีด้วยกับเงินรางวัล 5,000 บาทนี่คือ The Best Presentation เห็นปรบมือด้วยครับมีตัวตุ๊กตุนตุ๊กตูนแล้วก็แอนิเมชันเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยตากล้องได้แล้วนะครับโอเคเรียนเชิญดร.อาสาอยู่บนเวทีสักครู่เดียวนะครับผลงานต่อมาคือผลงานที่นี่แหละฮะ The most interesting technology for investment ผลงานที่น่าลงทุนมากที่สุดเงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่นี่เลยครับชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากตะวันเทียมจากยางพาราผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์นะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสียงปรบมือดังๆ กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสุดยอดมากจริงๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกภาพหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลำดับต่อมานะครับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง The Best Presentation แล้วก็ The Most Interesting Technology for Investment ทั้ง2ท่านเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก3คนเลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะจัด positioning ให้ลำดับต่อมานะครับขอเรียนเชิญทั้งหมด11ผลงานขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านปรบมือให้กับ11ผลงานอีกรอบหนึ่งด้วยครับเชิญเลยครับเชิญเลย11ผลงานที่น่าสนใจมากเลยนะครับน่าสนใจจริงๆทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของคนไทยกันเองนี่แหละครับที่ไม่ต้องไปพึ่งชาวต่างชาติแต่ว่าเป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยเนี่ยแหละครับเรียนเชิญทั้งหมด11ท่านพักผ่อนด้านล่างเวทีนะครับแต่ขอเรียนเชิญดร.ณรงค์อยู่บนเวทีเพราะว่าเรายังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่โหวตนะฮะในวันนี้เพราะว่าข้างหลังเครื่องโหวตของคุณเนี่ยมันจะมีตัวเลขของผมเนี่ยมันจะมี V1121แล้ววันนี้เราก็ได้สุ่มตัวเลข2ตัวเลขเรามีเงินรางวัลให้คุณด้วยถ้าเกิดคุณร่วมโหวตนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกจะเป็นเลขอะไรฮะตัวเลข1เอาลองดูนี่ผมก็มี1เหมือนกันนะเนี่ย1085ใครครับอยู่ตรงไหนยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยอ๋ออยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เลยเหรอฮะเรียนเชิญด้วยครับโอ้โหอยู่ข้างหลังดร.ณรงค์พอดีเลยครับท่านนี้เรียนเชิญด้วยครับแสดงความยินดีด้วยเอาปรบมือให้ด้วยครับเป็นรางวัล 2,500 บาทนะครับเชิญด้วยทีมงานเช็คด้วยนะฮะ
ัวเลขใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นเวทีไม่ได้นะใช่นะครับใช่ เสียงปรบมือให้ด้วยครับแสดงความยินดีด้วยโอเคถ่ายภาพไปที่ระลึกภาพหนึ่งได้ไหมฮะโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับเชิญพระฝนด้านล่างเวทีเลยนะครับอีกรางวัลหนึ่งดร.ณรงค์ครับหมายเลขที่ได้คือ1อะไรครับ1อะไร1 1 4 5 6อยู่ตรงไหนครับ1 4 5 6อยู่ตรงไหนเอ่ยเอาไม่รู้ ไม่รู้เครื่องโหวตตัวเองอยู่ตรงไหนครับกลับบ้านหรือยังฮะยังไม่กลับใช่มั้ยฮะอยู่ด้านหลังนู่นเลยโอ้ยรีบวิ่งขึ้นมาเลยครับจะไม่ได้แล้วนึกว่ากลับบ้านไปซะแล้วครับอยู่ด้านหลังตรงนู้นเลยวิ่งขึ้นมาข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวท่านผอ.จะมอบรางวัลเป็นเงินรางวัลให้ทิ้งประมือให้ด้วยครับอีกรางวัลหนึ่ง 2,500 บาทแม่ใครจะไปรู้วันนี้มาเล่นเกมเล่นเกมโหวตแล้วก็ได้เงินกลับบ้านไปด้วยนะครับแต่สำหรับเครื่องโหวตเหล่านี้วางไว้ข้างใต้เก้าอี้หรือวางไว้บนเก้าอี้นะครับอย่าเอากลับบ้านติดตัวกลับไปนะครับเครื่องโหวตนี่ของทีมงานนะครับคุณครับขอบพระคุณมากครับเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลนะครับผู้อำนวยการสวทช.ด้วยนะครับนี่แหละครับทุกท่านครับแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเทรดสยามจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสวทช.ผู้สนับสนุนเงินรางวัลอีกด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่านรองประนัดรวมไปถึงท่านผอ.เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับงานตอนบ่ายของเรายังมีอีกด้วยนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งไปจนถึง4 โมงนะครับเพราะฉะนั้นไปดูการสัมมนาในหัวข้อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคตได้อีกด้วยเรายังมีแบบสอบถามด้วยนะครับแบบสอบถามนี่อย่าลืมไปให้ด้านหน้ากับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพิชาภัทร รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ